การแข่งขันมวยสากลนานาชาติแห่งประเทศไทยรายการ Thailand Open International Boxing Tournament 2019ครั้งที่2ประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีนายพิชัยชุนวัชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมและนายสมชายภูลสวัสดิ์ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมเป็นโต้โผใหญ่ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้สำหรับการจัดการแข่งขันมวยสากลนานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่2ซึ่งทางสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทชายและประเภทหญิงโดยจะมีการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในประเภททีมรวมถึงมีรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอีกด้วยพร้อมทั้งนี้ยังมีเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านบาทสำหรับจำนวนชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทางสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้ส่งจดหมายเชิญชาติต่างๆจากทั่วโลกล่าสุดมี39ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยมีจากทั้งทวีปยุโรปเอเชียอเมริกาและแอฟริกาตอบรับส่งทีมเข้าร่วมทั้งชายแล้วก็หญิงโดยนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกำชับให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันรายการนี้อย่างยิ่งใหญ่ครับก็รายการนี้จะเป็นรายการแข่งขันที่สมาคมมวยโลกเขาถือว่าเป็นรายการที่สำคัญและยิ่งใหญ่นะครับรายการหนึ่งของโลกเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเราเรียกรายการนี้ว่าคิงครับเช่นเดียวกันครับปีนี้ก็จะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นรายการนี้นักมวยที่จะมาต่อยเนี่ยนะครับต้องเป็นนักมวยที่มีคุณภาพเป็นนักชกมือฝีมือดีมาจากทั่วโลกครั้งนี้เนี่ยเราเชื่อว่านะครับกีฬามวยเป็นกีฬาของคนไทยแต่ครั้งนี้เราทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคือ1การตัดต่อยครั้งนี้ต่อยกลางเมืองมาสะดวกก็คือสนามนิมิตบุตร2เป็นสนามซึ่งปรับปรุงแล้วเสร็จนะครับสะอาดเรียบร้อยดีอยู่ใจกลางเมืองมาง่ายประกอบกับอันนี้อยู่ใกล้ศูนย์การค้าผมเชื่อว่ามาง่ายครับท่านเข้ามาดูคู่ที่ท่านสนใจเราจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้ใครต่อยกับใครคนไทยคนไหนจะต่อยท่านสนใจชอบใครท่านเข้ามาดู1ชั่วโมง2ชั่วโมงออกไปสักคู่นึงกลับมาใหม่ได้เลือกคู่ที่ชอบก็จะสนุกสนานมากครับค่าชมฟรีครับแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เข้าใจว่าผมจะจัดเตรียมเขาเรียกว่าของที่ระลึกเพื่อให้ท่านได้จดจำว่าครั้งหนึ่งท่านได้มาชมรายการมวยที่สำคัญและยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยน่าจะทำเป็นทีเชอร์สวยๆให้ครับสำหรับถ่ายทอดสดนะครับSMM TV เนี่ยครับผมก็อยากจะผ่านถ่ายทีวีนี้ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดสดสำหรับผู้ที่มาไม่ได้นะครับขอให้เปิดเข้าไปดูช่องนี้นะครับท่านจะเห็นการต่อยแล้วก็จดจำชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักมวยที่ต่อยเก่งๆท่านจะได้เห็นรายชื่อเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักมวยไทยนะครับที่จะไปสู่กีฬาโอลิมปิกในคราวหน้าท่านจะได้จำได้ว่าใครคือความหวังของประเทศไทยครับ